สารในแวดวงอสังหาริมทรัพย์กันสักหน่อยนะคะสำหรับข่าวคราวล่าสุดเนี่ยคือคุณผู้ชมน่าจะได้ยินมาแล้วว่าทางจอร์จแฟร์เขาบอกนะว่าเดี๋ยวมีแผนที่จะปิดทำเลเดิมค่ะบริเวณใกล้ๆกับเซ็นทรัลพระราม9นะคะสิ้นปีนี้แล้วค่ะพร้อมกันนี้เนี่ยทางผู้บริหารเขาก็บอกว่าเขาจะนำเอาประสบการณ์ของเขานะในการบริหารทั้งไนท์มาร์เก็ตทั้งร้านรวงที่เป็นอาหารสตรีทฟู้ดต่างๆไปบริหารที่ใหม่นะคะภายใต้เครือ Property Perfect ค่ะเพราะว่าจะมีโครงการ Mixed Use ผุดขึ้นมาค่ะบริเวณริมถนนรัชดาภิเษกนะคะโครงการใหญ่ทีเดียวซึ่งภายในโครงการ Miss Youth นี้ก็จะมีทั้งส่วนของธุรกิจค้าปลีกก็ด้วยหรือว่ารีเทลนะคะรวมไปถึงอาคารสำนักงานเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะไฮไลท์ก็คือส่วนของค้าปลีกเนี่ยก็จะนำเอาประสบการณ์ผู้บริหารจอร์จแฟร์นี่แหละคุณผู้ชมเข้ามาเติมเต็มนะคะน่าจะทำให้พื้นที่เนี่ยน่าจับตามองมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าก็จะมีทั้งส่วนของไนท์มาร์เก็ตแล้วก็ในส่วนของร้านรวมแบบสตรีทฟู้ดมาเติมเต็มอีกด้วยค่ะทางฝ่ายของคุณสานิษฐ์อัธยานสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าบริษัท V Retail จำกัดมหาชนในเครือ Property Perfectได้ลงทุนพัฒนาโครงการ Mixed Use บนพื้นที่13ไร่ของบริษัทที่ริมถนนรัชดาภิเษกนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานแล้วก็พื้นที่รีเทลภายในอาคารและด้านหน้าอาคารโดยได้จอร์จแฟร์นี่แหละค่ะที่ได้ฉายาเจ้าพ่อตลาดนัดรถไฟเข้ามาร่วมมือในการบริหารพื้นที่รีเทลทั้งหมดนะคะซึ่งการมีพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์บริหารไนท์มาร์เก็ตมาร่วมบริหารโครงการนั้นก็ทำให้มั่นใจค่ะว่าโครงการจะได้รับความนิยมทั้งจากกลุ่มคนไทยตลอดจนตลาดนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาคึกคักอีกครั้งรวมไปถึงยังมีส่วนสนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าขนาดย่อมอีกด้วยค่ะซึ่งพื้นที่นะที่เขาจะไปพัฒนานะนั่นก็เป็นพื้นที่เช่า30ปีปัจจุบันเหลือ30ปีล่าสุดต่อสัญญาอีก10ปีรวมเป็น30ปีเจ้าของก็จะเป็นโรงเรียนพร้อมพันธุ์นะคะทั้งนี้ค่ะคุณพรสวัสดิ์เกตจุฬาศรีโรจน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวีรีเทลจำกัดมหาชนบอกว่าโครงการตั้งอยู่ริมถนนรัชดาภิเษกอยู่ติดสถานี MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและก็สายสีส้มนะคะโครงการนี้มีมูลค่า 7,000 ล้านประกอบด้วย2โซนคืออาคารสูง12ชั้นและก็พื้นที่ร้านค้าด้านหน้าอาคารโครงการนี้จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ2ปีใช้งบประมาณ 23,000 ล้านบาทค่ะส่วนพื้นที่สำนักงานจะเป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Property Perfectไปแล้วก็บริษัทในกลุ่มรองรับการขยายตัวของธุรกิจมีแผนพัฒนาให้เป็นสำนักงานทันสมัยนะคะภายใต้แนวคิดสมาร์ทกรีนออฟฟิศทั้งการอนุรักษ์พลังงานและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสำหรับพื้นที่รีเทลค่ะไฮไลท์นะเรากำลังพูดถึงจุดนี้คือโครงการบริหารโดยจอร์จแฟร์นั่นเองนะคะภายในอาคารจะเป็นร้านอาหารร้านค้าไลฟ์สไตล์ส่วนด้านหน้าอาคารจะเป็นไนท์มาร์เก็ตแห่งใหม่ค่ะโครงการกำหนดเปิดให้บริการ2567ค่ะนะปีเดียวนะคุณไพโรจน์ร้อยแก้วค่ะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารตลาดรถไฟและตลาดจอร์จแฟร์บอกเลยว่าจอร์จแฟร์จะเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่รีเทลทั้งหมดนะคะแอมมี่คุณผู้ชมสัญญาระยะยาวคราวนี้20ปีเลยค่ะไม่ไปไหนแน่นอนแล้วนะ20ปีนี้ต้องอยู่ตรงนี้อ่ะจะมีอะไรบ้างคุณผู้ชมก็จะมีร้านค้าภายในอาคาร 25,000 ตารางเมตร3ชั้นด้วยกันจะมีร้านค้าถึง928ร้านค่ะรูปแบบอาคารตกแต่งในสไตล์วินเทจมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาบอกว่าจะต้องคลาสสิกเพราะอะไรเดี๋ยวนี้ไปต้องไงลงโซเชียลถูกต้องเขาบอกจะถ่ายรูปได้ทุกมุมค่ะเน้นบรรยากาศสบายๆเหมือนเดินอยู่ในเชลซีมาร์เก็ตนิวยอร์กเลยค่ะส่วนพื้นที่กลางแจ้งล่ะอยู่ด้านหน้าอาคารนะ 5.6 ไร่จะเป็นไนท์มาร์เก็ตแห่งใหม่คุณผู้ชมคือมีพื้นที่ทั้งเป็นล็อกร้านค้าร้านในรูปแบบคีออสประมาณสัก798ร้านคือโอ้โหสินค้าต้องหลากหลายมากๆเลยคุณผู้ชมทั้งนี้จอร์จแฟร์ไนท์มาร์เก็ตจะเริ่มเปิดให้บริการก่อนมกราคม2567ต่อเนื่องกับการที่เขาหมดสัญญาเช่าในพื้นที่จอร์จแฟร์ที่อยู่หลังเซ็นทรัลพระราม9ที่ปัจจุบันนี่แหละเพราะว่าเขาจะหมดสัญญาในเดือนธันวาคมนี้ก็คือสิ้นปีนะคะโดยที่เก่ากับที่ใหม่ห่างกัน1.3 กิโลเท่านั้นแอมมี่ถัดมาอีกนิดนึงตอนนี้มีรายงานด้วยนะว่าตรงที่เดิมที่เขาอยู่เนี่ยก็คือกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาหรือ CPN เจ้าของพื้นที่นะมีแผนจะนำที่ดินที่เหลือ26ไร่โอ้โหตรงนั้น26ไร่เลยนะจากเดิมเนี่ยแกรนด์คาเนลแลนด์จำกัดมหาชนหรือว่า G-Land ซึ่ง CPN ก็เทคโอเวอร์นะมีแผนจะสร้างอาคารเป็น
The Super Tower เป็นอาคารสูง125ชั้นซึ่งสูงที่สุดของประเทศแล้วก็อาเซียนนะคะจะนำมาปรับแผนใหม่พัฒนาเป็นโครงการ Mixed Use ค่ะมีหลายอาคารเช่นโรงแรมศูนย์การค้าสำนักงานและก็มีพื้นที่ใช้สอยเดิมประมาณ 300,000 ตารางเมตรคาดว่าจะใช้เงินลงทุนหลายหมื่นล้านบาทพลิกโฉมย่านพระราม9ให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจหรือว่า CBD แห่งใหม่ของกรุงเทพนั่นเองแต่นี้เนี่ยจะเป็นภาพที่พื้นที่ใหม่นะภาพพื้นที่เก่าเนี่ยก็คือเป็นจอร์ดแฟร์ปัจจุบันนี้เดี๋ยวติดตามกันนะเพราะว่าเมื่อวานพอขึ้นมามีการแถลงเมื่อวานนะบอกจอร์ดแฟร์ปิดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปิดไปไหนเขาย้ายทำเลถัดไปประมาณสัก 1.3 กิโลเมตรเนาะแต่ยังมีเวลาคือสิ้นปีเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ